追いかけてるあなたの残像を What the hell ครับพี่ครับพี่ครับผมขอลูบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนกางเกงแล้วก็สวัสดีคนที่อยากจะเป็นโอคังเงะทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินครับผมจะชอบโอคมาชาแนลนะครับเราอยู่กันในชินโนบิไลฟ์ทูนะฮะก็กลับกันมาอีกแล้วหลังจากที่ครั้งก่อนเรารีวิวนะฮะก้าวหางหมดจักระไปนะครับก็ครั้งนี้นะครับตามที่ผมนั่งอ่านคอมเมนต์หลายคนน่าจะอยากจะดู8หางกันนะฮะก็เลยฟาร์ม8หางให้ก่อนเลยนะฮะมาดูกันว่า8หางนั้นจะหล่อเท่ขนาดไหนนะจ๊ะก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดใหม่ๆเนาะก็วันนี้เราจะมารีวิว8หางกันนะครับแต่ว่าผมนั้นยังไม่เคยรีวิวเลยสักครั้งเดียวก็เลยจะต้องรีวิวทุกล่างให้ดูกันนะฮะก่อนอื่นผมจะพาไปดูจุดเกิดก่อนนะครับนะจุดเกิดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงสะพานแดงเนาะสะพานแดงไหนวะเนี่ยสะพานแดงไม่ก็มีเยอะเหลือเกินผมว่าน่าจะเป็นฝั่งนี้นะเนี่ยตรงนี้มันจะมีสะพานแดงอยู่นะทุกคนแล้วก็มันมีแอ่งน้ำด้วยนะครับบอกจุดเกิดกันก่อนเลยเผื่อคนไหนอยากจะมาหานะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสะพานแดงตรงนี้ว่ะถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะชัวร์ตรงนี้มากกว่านะนี่เลยนี่เลยนะฮะตรงนี้แน่นอนนะผมว่าเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละนะครับโอเคถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยเรื่องจุดเกิดนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันได้ว่าเฮ้ยพี่มันไม่ใช่ตรงนี้มันอีกฝั่งนึงอะไรประมาณนี้นะฮะได้หมดเลยนะครับส่วนเวลาเกิดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วกันนะครับว่าเกิดตอนเวลาเท่าไหร่โอกาสออกเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะมานะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับ8หางทุกรูปแบบกันเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มการขอเล่าข้อมูลกันก่อนว่าร่างต้นเป็นใครนะฮะร่างต้นของ8หางนะฮะมีชื่อว่าคิลเลอร์บีแห่งคุโมงากุเระนะครับซึ่งร่าง8หางเนี่ยนะครับจะเป็นรูปร่างคล้ายๆวัวผสมกับปลาหมึกนะฮะความสามารถก็คือคิลเลอร์บีเนี่ยสามารถแปลงเป็น8หางได้ก็สามารถใช้จักระ8หางได้อย่างเต็มที่นะฮะจำนวนหางก็มี8หางนะฮะถ้า8หางก็มี7หางไม่ได้นะแล้วก็ใช้พลังธรรมชาตินะครับในรูปแบบของทะเลเนาะเพราะว่าเป็นวัวผสมปลาหมึกนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากเนาะให้รู้ว่าเป็นคล้ายๆปลาหมึกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับร่างของตัวนี้นะฮะกด Z ค้างก่อนเลยเอฟฟ้าวตุ้มนะฮะนี่คือร่างแรกครับผมนะร่างแรกก็จะคล้ายๆกันหมดแหละนะฮะสำหรับร่างแรกก็จะมีแค่หางเดียวนะครับจะเพิ่มชา 1,800 นินเจสึ 1,800 เทล 2,200 HP 1,800 นะฮะสำหรับท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาลองดูกดคิวกันดีกว่าว่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าคิวให้เป็นการคำรามนะทุกคนนี่ที่ว่ะไม่โคตรเท่เลยนะถ้าเซตดูดีกว่าถ้าเซตก็จะเป็นการเหมือนพ่นหมึกมะหมึกของปลาหมึกอะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าป้องกันเซตจะมีท่าหรือเปล่านะฮะนี่มันเท่ว่ะนี่ขนาดล่างหางแรกนี่มันก็เท่ดูมันยังอยู่เลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่หมึกมันอยู่นานจังวะนะป้องกันแล้วก็กดแซดฮะเป็นการพ่นหมึกเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วหมึกมันอยู่นานมากเลยกูไปดีกว่ากูกลัวกูรู้สึกกลัวกับหมึกนี้นะฮะต่อไปล่างสองกันฮะแซดเลขสองครับผมการเปิดแซดเลขสองนะฮะจะเปิดล่างสี่หางออกมานะครับไม่มีสองหางเลยเนาะจะข้ามแบบคูณสองกันเลยทีเดียวล่าง4หางนะฮะจะเพิ่มชา 2,000 นะฮะนินจิสึ 2,000 เทล 2,400 HP 2,000 นะครับครั้งนี้ผมไม่ได้บอกเรื่องของการปรากฏตัวในอนิเมะนะครับเพราะว่า8หางนั้นค่อนข้างจะออกมาน้อยนะครับในช่วงแรกๆแต่ว่าหลังๆจะออกมาเยอะนะครับนะก็เลยขอไม่พูดเรื่องของการปรากฏตัวแล้วกันเนาะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าคิวกันก่อนเลยเหมือนเดิมนะฮะคำรามเหมือนเดิมอุ้ยดอกละ 9,600 เลยนะแล้วมันโหดจังวะต่อไปท่าแซดฮะก็ยังเป็นการพ่นหมึกเหมือนเดิมนะฮะดอกละ 8,000 กันเลยทีเดียวนะครับกูงจัดประหลัดบอกนะฮะนี่ขนาด4หางนะเนี่ยโอเคนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับมาดูป้องกันนะฮะกดป้องกันเซตกันดีกว่าว่าจะมีท่าหรือเปล่านะครับกดป้องกันเซตฟิวเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะโอโจด้วยโอเคต่อไปฮะร่างที่3กันฮะเซต3ครับผมอุ้ยจะ5เซต3เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหางจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะเป็น6หางปะแล้วก็เริ่มจะมีตุ่มๆเหมือนหนวดปลาหมึกแล้วนะฮะถ้าเราสังเกตดีเทลดีๆนะครับร่างนี้จะเพิ่มชา 2,100 ฮะนินจิสึ 2,000 เทล 2,600 HP 2,100 นะฮะมันน่าจะเป็นอีกร่างนึงที่ค่อนข้างจะโหดมากๆเลยเดี๋ยวมาดูท่าคิวกันก่อนเหมือนเดิมนะฮะคำรามแต่ดาเมจจะแรงขึ้นเป็น 9,700 นะฮะแล้วก็ท่าเซตครับผม
ก็เหมือนเดิมเผานะฮะ 8,100 ฮะน่าจะเพิ่มมา1ดาเมจนะครับถ้าค่อนข้างจะเหมือนกันหมดเลยใน3ร่างแรกนะผมว่าเหมือนกันหมดเลยเจ้านั่นไปไหนน่ะไหนขอตามเจ้าไปหน่อยเจ้อุ๊ยตรงนั้นมีอยู่กันเยอะเลยพ่นไปเลยเฟี้ยวโอเคเราก็รู้แล้วฮะว่าไอ้จมึกนี้แม่งไปไกลไม่ได้นะฮะอยู่ได้แค่รอบๆนะครับงั้นต่อไปมาดูร่าง4กันดีกว่าโอเคครับผมร่างที่4ฮะก็สังเกตได้ว่าจะมีเขาตรงด้านหน้าแล้วด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าร่างเมื่อกี้มีเขาหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8เอ้ยเหมือนจะครบ8หางแล้วป่ะทุกคนจะเป็น8หางที่ยังไม่สมบูรณ์นะเดี๋ยวมาดูท่าคิวกันเหมือนเดิมฮะท่าคิวก็ยังคำรามเหมือนเดิม 9,900 ฮะดาเมจใกล้จะหมื่นกันแล้วนะครับเพิ่มชา 2,300 นิจิสุ 2,300 เทล 2,800 HP 2,300 นะท่าแซดฮะอุ้ยเป็นการยิงบีมแล้วทุกคนโอ้เปลี่ยนแล้วฮะเป็นบอลสัตว์หางแล้วนะครับโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนี่ขนาดยังไม่ใช่ร่างบ้าคลั่งนะฮะยังยิงบอลสัตว์หางได้ไอบีเนี่ยน่าจะควบคุมสัตว์หางได้ดีเลยทีเดียวนะครับในอนิเมะเนี่ยโคตรเท่โอเคต่อไปก็นี่ฮะก็จะกลายเป็นท่าพ่นหมึกแทนนะครับในการกดป้องกันแซดนะฮะต่อไปกันดีกว่าทุกคนแซดแล้วก็5นะครับเฮ้ยยากร่างนี้คือร่างสติหลุดบ้าคลั่งเรียบร้อยเลยฮะสังเกตได้ว่านะครับ8หางก็จะครบแล้วก็มีตุ่มๆเป็นของปลาหมึกแล้วก็ด้านหน้าฮะจะมีเขาวัวแล้วก็อีกเขาหนึ่งด้านบนด้วยงงมากนะฮะมี2เขา4เขากันเลยทีเดียวก็จะเพิ่มชา 2,500 ฮะนี่จะสื่อ 2,500 เทล 3,000 HP 2,500 นะครับเดี๋ยวมาดูท่าแซดกันดีกว่าบิ๊กบิมนะฮะยิงบอลสัตว์หางเหมือนเดิมอุ้ยดอกโคตรรัวเลยนะฮะท่าคิวเป็นการคำรามฮะดอกละ 1,200 นะฮะโคตรโหดเลยคำรามทีนึงโอ้โหโหดจัดประหลัดบอกตรงหางมันเท่มากเลยว่ะคือผมชอบตรงหางมันมากเลยนะฮะแล้วก็ป้องกันกดแซดแล้วป้องกันแซดก็เป็นการยิงบอลสัตว์หางเหมือนกันว่ะนะฮะน่าจะเอาสกิลของครั้งที่แล้วมาใช้นะครับโอเคนี่แหละฮะคือร่างพวกร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นะฮะต่อไปครับผมแซด6ฮะนี่คือร่างจักกะที่ไม่ได้มีอยู่ในอนิเมะนะทุกคนเป็นการมโนของทีมงานนะฮะก็เป็นร่างที่เท่นะเป็นสีออกม่วงๆขาวๆนะครับอันนี้น่าจะอ้างอิงจากสีของไอ้เจ้าปลาหมึกนะฮะก็จะมันเท่มากเลยว่ะโคตรเท่เพิ่มจากกา 2,650 Ninja Suit 2,650 Tail 3,000 HP 2,650 นะครับเดี๋ยวมาดูกดท่าคิวกันก่อนท่าคิวจะเป็นการคำรามเหมือนเดิมว่ะเฮ้ยโคตรเท่ต่อไปท่าแซดฮะนี่ฮะเป็นการเปิดบอลสัตว์หางโอ้มโอ้โห 65,000 ฮะแวบเมื่อกี้ดาเมจยังรัวทำไมดาเมจโคตรจังวะเฮ้ยแม่งร่างนี้แม่งเฟี้ยวแล้วนะฮะพอร่างหลักๆนี่มันโคตรเท่กูเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเว้ยนะฮะ8หางมีร่างจักกะนะครับ B ไม่เคยใช้ร่างนี้นะฮะ B ไม่เคยฝึกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูท่าป้องกันแซดกันดีกว่าป้องกันแล้วก็แซดฮะโอ้เป็นการปล่อยหมึกเหมือนเดิมว่ะโอเคได้อยู่นะทุกคนโอเคผมขอย้ายมาที่โคโนฮะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองกับพวกมอนเตอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูร่างสุดท้ายกันฮะอย่างแรกเลยกดแซดนะครับตุ้มแล้วก็แซดบวกเลข7นะทุกคนโอ้ร่างเยอะมากบอกเลยโอ้โหโคตรเท่เฮ้ยนี่คือร่างนะฮะหมวดสัตว์หางสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยสังเกตได้ว่าจะเป็นชุดแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหาง8หางเฮ้ยแล้วขีดมันเท่กว่า9หางมั้งว่ามันเท่กว่า9หางอีกแล้วมีของด้านหน้าด้วยมันโคตรเฟี้ยวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับท่าคิวก่อนเลยอุ้ยแค่คำรามพวกนี้ก็ตายแล้วแค่คำรามก็ตายแล้ววะเฮ้ยต่อไปท่าเซตกันฮะมาดูท่าเซตกันดีกว่าชุบไม่อุ้ยขี่อุ้ยอุ้ยเราเอาแปดหางออกมาตบแล้วก็ยิงบอลตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันก็เท่ก็เท่เลยนะเอาแปดหางออกมาด้วยชอบว่ะชอบนี่แหละฮะร่างแปดหางมันจะเท่อะไรขนาดนั้นเราคำรามก็พอคำรามดาเมจก็เป็นหมื่นแล้วอ่ะเพิ่มชา 2,800 ฮะนินจิสื่อ 2,800 เทล 3,000 HP 2,800 นะฮะตัวนี้เดี๋ยวมาดูท่าป้องกันคิวกันดีกว่าว่ามีหรือเปล่านะน่าจะมีแหละโอเคยังไม่ทันใช้เลยนะครับกูบิงออกขึ้นด้านบนฟ้าแล้วอุ้นแล้วยังแหลกเซตโอเคเอาเป็นการปล่อยบอลสัตว์หางนั่นเองตู้มหุยโคตรรัวโคตรรัวแล้วก็เราวิ่งเข้าไปคำรามอีกรอบหนึ่งคำรามมีคำรามนี่มึงโดนบอลกูแล้วนะฮะชิบหายเดี๋ยวเราจะขี่นะฮะเราจะขี่แปดหางอีกรอบหนึ่งเราจะขี่แปดหางอีกรอบหนึ่งปิดฉากนี่แล้วก็ยิงบอลสัตว์หางตุ้มโคตรเจ๊เยอะไปไหนวะเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวกูจัดการเองตัวเนี้ย
โอเคตายหงแล้วทุกคนแหลกด้วยจบก็ผมนะนี่แหละฮะคือ8หางนะครับร่างสุดเท่สุดเฟี้ยวครั้งหน้าอยากจะให้รีวิวหางตัวไหนก็บอกกันได้นะครับอยากดูหางตัวไหนคอมเมนต์นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับเท่มากชอบจริงๆเลยวะไปละ